สวัสดีปีใหม่ค่ะเพื่อนๆวันนี้มาร้านวันนี้ไม่ได้เปิดร้านจะผักไอ้ผักกาดดอกหน้าร้านเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยมันจะแก่ถ้าแก่เขาก็จะเป็นขึ้นมาแล้วก็จะมีเมล็ดพันธุ์เนาะเราก็ต้องก่อนเดี๋ยวเก็บไปให้เพื่อนบ้านก่อนเราไม่ได้เอาเป็นไฟมาค่ะเพื่อนๆอุ้ยหักกรอบ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 เลยไม่ได้เอาไอ้นั่นมาได้เตรียมมีดมาอยู่ตรงนี้เลยกำลังงามหักเดี๋ยวเอาไปให้เพื่อนบ้านไปดูผักหน้าร้านก่อนวันนี้อากาศเย็นดีเขาจะชอบมากเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้เก็บไปแล้วใบเขาก็ผัดได้นะคะเนี่ยต้นแอปเปิ้ลงามมากเลยเขาชอบอากาศหนาวเนาะอันนี้เรดิสกำลังจะมีหัวอันนี้ผักกาดขาวปีกำลังเริ่มห่อวันนี้หนาววันนี้หนาวเขาก็ผักงามงามอากาศเย็นดีนี่ค่ะเพื่อนสวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนวันนี้มาเก็บผลผลิตเนาะเก็บมะเขือเก็บผักอู้สบายดีจังเลยวันนี้ไม่ได้ทำงานมะเขือมะเขือต้นนี้เมื่อวานเห็นเยอะสงสัยลูกน้องเก็บไปแล้วมั้งเดี๋ยวเราไปเก็บมะเขือยาวก็ได้แต่ก็ยังอยู่เอาลูกใหญ่ปึ๊บโอ้รู้สึกจะมีไอ้นี่มารบกวนแล้วเพี้ยค่ะเพื่อนๆดูสิเนี่ยเพี้ยแป้งแน่เลยเนี่ยเหนียวเหนียวนี่นี่ค่ะพี่เพี้ยกำลังมาค่ะเพื่อนๆเพี้ยแป้งเนี่ยมีมดเห็นไหมมีมดแดงมีมดดำเพี้ยกำลังมาเพี้ยค่ะเพื่อนๆเก็บลูกเขาไปก่อนแล้วค่อยตัดกิ่งเขานะถ้าเราไม่เก็บเขาก็แก่กับผักกะหล่ำปีกับทุกอย่างอะค่ะได้มาแล้วเดี๋ยวเราไปกินมะเขือยาวกันก็มาเก็บมะเขือยาวด้วยพอเก็บหรือยังนี่พอเก็บแล้วเอาไปแกงอะไรดีเขือนี่แกงเยอะเลยวันนี้เก็บผลผลิตดอกไม้งามเลยนี่เมื่อวานวันหยุดเราได้สิ่งนี้นี่ค่ะวันหยุดแล้วก็ได้อันนี้มาค้างแตงกำลังมีลูกนะคะเพื่อนๆนี่กำลังมีลูกเลยนี่ค่ะ รู้สึกเขาจะลมมากเลยอุ้ยมะเขือดูโน่นมะเขือต้นนี้ค่ะมะเขือเรามีเยอะช่วงนี้เขือยาวมะเขือเปราะเก็บออกให้หมดมะเขือเรา
ก็เยอะเนี่ยเมื่อวานเราปลูกเคลด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะอันนี้เบี้ยมะเขือยังอยู่เลยไม่รู้จะลงไหนเมื่อวานเอาเคลมาใส่ตรงนี้ก็มีสลัดนั้นก็จะเป็นมะเขือยาวเดี๋ยวไปเอาอีกลูกก่อนต้นเขาจะโอนโอนเอ็นเอ็นยังไงเนี่ยมะเขือยาวต้นเล็กๆต้นเล็กๆมีลูกสองลูกเลยนะเนี่ยลูกหนึ่งค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะช่วยเขาออกก่อนน่ารักมากเลยนี่วันหยุดปีใหม่แล้วปลูกผักทั้งวันเลยเมื่อวานตรงนี้ก็จะเป็นขาเหลืองนี่เอามาลงใหม่ค่ะสลัดอันนี้ก็มีหวานบ้านเดี๋ยวเราไปดูผลผลิตกันที่เราเก็บไปแล้วอุ๊ยเดี๋ยวดูพี่กันเพื่อนๆคลิปนี้จะเวียนหัวอยู่เห็นอะไรก็จ้องอันนั้นก็เลยจะท่านผู้ชมไปนี่ค่ะพริกเดี๋ยวเราไปดูที่เราเก็บมาแล้วที่ตอนช่วงตัดไม่ได้ทำคลิปก็มีค่ะวันนี้เราก็มีผลผลิตมากมายเลยค่ะเพื่อนๆที่เราเก็บมาเห็นมะเขือยาวได้มา3ลูกอันนี้ก็มะละจีนอันนี้สลัดกรอบค่ะกรอบนี่ค่ะเราจะมาทำเต๊ซะปลาช่อนส่วนอันนี้ไว้ทำแกงส้มเนาะนะคะผักไอ้กะหล่ำดอกเนี่ยพอเต็มที่แล้วเขาก็จะเป็นออกม่วงๆแล้วก็จะขึ้นชี้โดดีขึ้นมาแล้วก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์เราต้องรีบเก็บเขาค่ะสวยดีเนาะแน่นเลยอันนี้อยู่หน้าบ้านค่ะเพื่อนๆอันนี้มะเขือเปราะลูกเบลเบล่าเลยลูกใหญ่ๆอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าเขาแก่ยังนี่ค่ะลูกใหญ่เลยอันนี้ก็กะหล่ำปีค่ะเพื่อนๆ กะหล่ำปีส่วนอันนี้ก็ถั่วม่วงนี่ไปเก็บอยู่ที่สวนที่ทำคลิปวันนั้นนะคะตรงนั้นแหละไปสวนอันนี้ผักกะแยงอันนี้พี่ทิพย์เก็บมาก็มีผักบุ้งก็มีข้างล่างนี่ผักบุ้งนะอันนี้พี่ทิพย์เก็บมาจากสวนโอ้ผักเราเยอะแยะเลยค่ะเพื่อนเนี่ยอันนี้ดูผักกะแยงที่เรามาชำไว้นะคะเพื่อนผักกะแยงพวกนี้มันจะมีรากแล้วก็ปลูกได้ตลอดปีค่ะรากออกเยอะแยะเลยเรายังไม่ได้ลงดินเลยเนี่ยเห็นไหมถ้าเป็นรากแบบนี้ก็เอาลงดินแล้วหรือว่าเอาลงน้ำก็ได้ค่ะไฮโดรโปนิกก็ได้ค่ะเพื่อนเราชำไว้เยอะเลยนี่ค่ะปลูกง่ายได้กินทั้งปีส่วนผักกะแยงที่เป็นตามท้องนาเนาะมันก็เป็นดอกแล้วมันก็จะเฉาตายถึงหน้าฤดูฝนมาใหม่มันก็จะงอกขึ้นตามท้องนาอันนี้มันกินได้ตลอดค่ะเพื่อน อุ้ยมะเขือเทศอุ้ยวันนี้ลืมเก็บมะเขือเทศเดี๋ยวไปเก็บมาถึงก่อนสวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนนี่ค่ะวันนี้วันที่1เนาะสวัสดีปีใหม่อ๋อมะละขี้นกเราอยู่โน่นเรายังไม่ได้เก็บเลยลักขี้นกนู่นน่ารักแต่มุตมิเห็นไหมคะเยอะเลยค่ะน่ะพริกเราก็เยอะอันที่เรายังไม่เก็บก็มีดอกแคร์นู่นอยู่ตรงนู่นอ่ะบนปลายฟ้าเลย อันนี้ไอ้จะท่วมบ้านแล้วนี่แต่ลูกเขาก็เยอะนะคะเพื่อนๆลูกเยอะอยู่ข้างในน่ะเราไม่ได้เอากล้องซูมเข้าไปนะมันจะมีเยอะเลยมะเขือเทศเชอร์รี่เล็กๆนี่ค่ะวันนี้ไปแล้วทำกับข้าวก่อนค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ